สวัสดีครับปล่อยเงินกู้ในโพโลเน็กกำไรดีมากเลยการเลนดิ้งเนาะการเลนดิ้งปล่อยเงินกู้ข้างในโพโลเน็กโอ้เนี่ยครับได้ดอกมา70กว่าเนาะได้ดอกมา70กว่าไลท์คอยน่านี้ก็ดอกเบี้ยก็คือกำไรที่ได้มาเนาะ 0.0076 เนาะนี่นะกำไรที่ได้มา 2-3 วันเองอะ2-3 วันนั้นได้กำไรมาโคตรเยอะนี่ครับ 2-3 วันที่จากที่4-5 วันที่แล้วนะ4-5 วันที่แล้วเนี่ยครับผมเนี่ยปล่อยเงินกู้ในโพลเน็กได้มา70ดอกคอยกับ 0.0076 0749 BTC มันมีคนมากู้ผมเรื่อยๆนะนี่นะเห็นไหมออเดอร์ไม่อยู่เห็นไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ตลอดผมเปิดออนด้วยไงเนี่ยผมเปิดออนด้วยเปิดออนทิ้งไว้เลยปล่อยให้แม่งกู้เรื่อยๆอันนี้บิตคอยน์เนาะบิตคอยน์ดอกเบี้ยผมเอา 0.01% เนาะมันก็มีคนมากู้ผมตลอดนะไม่ได้คนเดียวเลยนะ1 2 3 4 5 6ประมาณ6คนอะ6คนมากู้ผมไปมี6คนต้องมากู้ไปแล้วก็ดอกคอยน์เนาะก็มี1คนมากู้เรื่อยๆคือถ้าเขากู้เงินเราไปแล้วอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ไปทวงเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยนะจนกว่าจะครบวันนะจนกว่าจะครบ3วันแต่ว่าไอ้ผู้กู้เนี่ยผู้กู้หรือคนที่เขากู้เราไปเนี่ยเขามีสิทธิ์คืนเงินต้นและดอกเบี้ยเราเมื่อไหร่ก็ได้สมมติกู้แค่1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วคืนเลยก็ได้ไม่ต้องรอครบ3วันแต่ของเราอ่ะถ้ามันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในออเดอร์แล้วยังไม่มีใครมากู้เนี่ยเราสามารถกดแคนเซิลได้เนาะแต่ของผมติ๊กออโต้ไงออโต้รีนิวไงกดออนตลอดก็คือไอ้คนนี้กู้เสร็จปุ๊บให้มันมาอยู่ตรงนี้เลยพอมีคนใหม่มากู้ก็ไปเลยหมุนอยู่เงี้ยทำกำไรไปเรื่อยดอกดีดอกเบี้ยดีได้ดอกเบี้ยดีอยู่เดี๋ยวเก็บไว้ซื้อไลท์คอยกับ ETH แล้วก็ DAS มาปล่อยกู้อีกส่วนไอ้เว็บปล่อยกู้อีกเว็บนึงBitfinex ไอ้สองเว็บนี้ไม่มีระบบเล็บนะครับมันไม่ง้อนะคนใช้เว็บมันเยอะมากโพโลเน็กกับบิตฟินเน็กเนี่ยระบบ referral link อ่ะไม่มีเลยนะผมไม่มีลิงก์ไม่มีการสมัครต่อกันนะเว็บ2เว็บเนี้ยไม่มีใครได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมบอกเลยไม่มีระบบ affiliate ไม่มีระบบ referral link มันไม่ง้ออ่ะมีแต่คนมาใช้เว็บมันเยอะมันไม่ง้อไม่แคร์ส่วนไอ้เว็บที่มันแบบไม่ค่อยมีคนมาใช้อ่ะมันจะต้องแบบมีค่าคอมมิชชั่นมีระบบ referral link ใช่ไหมเพื่อให้ว่าเพื่อนไปดึงเพื่อนมาสมัครต่อแต่2เว็บนี้ไม่ง้อครับไม่แคร์คนใช้เยอะมันไม่มีระบบ affiliate ผมก็เสียได้เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของ Bitfinex เนาะการปล่อยกู้ในเว็บนี้เดี๋ยวผมศึกษาก่อนเนาะแล้วก็ยังไม่มีทุนด้วยแม่งเราต้อง 1,000 US อ่ะต้องไปหาเงินมาไม่รู้ทำเดี๋ยวต้องไปดูคลิปของพี่ณรงค์อ่ะสอนลงทุน Bitcoin เหมือนแกเคยพูดไว้อยู่แต่ผมหาคลิปแกไม่เจอไงปล่อยกู้ใน Bitfinex ก็ดี แล้วก็ปล่อยกู้ใน Poloniex ก็ดีเหมือนกันครับในโพโลเน็กก็ถือว่าปล่อยกู้ดีเหมือนกันดอกดีได้ดอกดีอันนี้คือคนที่เขาปล่อยกู้อันนี้คือคนที่ต้องการกู้เราสามารถเลือกบิตคอยด็อกคอยไลท์คอยได้เนาะวิธีการปล่อยกู้อันดับแรกเลยเราต้องมีเงินดิจิตอลก่อนเนาะต้องมีบิตคอยมี ETH มีบิตคอยแคชมีไลท์คอยด็อกคอยกันเนาะก็ทำการซื้อเนี่ยแหละซื้อในนี้ซื้อใน BX ไปย้อนดูคลิปเก่าแล้วกันแล้วก็ฝากเงินจาก BX เนาะเข้ามาที่ Poloniex โดยไปที่คำว่า deposit เนาะ deposit and withdraw หลังจากนั้นครับผมหลังจากนั้นเราจะฝาก BTC เข้ามาเนาะเราจะฝาก Bitcoin เข้ามาก็ไปที่คำว่า deposit ครับผมแล้วเราก็กดตรงนี้เลขกระเป๋าได้แล้ว copy เลขกระเป๋าไปครับเอามาใส่ที่ BX ครับผมแล้วก็ส่งมาเงินมันก็จะมาเข้ามาอยู่ในโพโลเน็กเนาะแต่มันจะมาอยู่ตรงนี้นี่ต่อไปเราก็ต้องไปกดย้ายเงินครับผมย้ายเงินเพื่อทำการย้ายจาก Exchange เนาะไปที่ Lending Lending ตรงนี้คือการปล่อยกู้เราก็ไปที่คำว่า Transfer Balance เราก็คลิกไปที่ Bitcoin คลิกไปที่ Bitcoin นี่คลิกไปที่จำนวนเงินนี่ตรงนี้มันจะให้ใส่จำนวนเงินเราก็เลือกตรงนี้เป็น BTC เนาะตรงนี้เราเมื่อกี้เราฝากเงินเข้ามาใน Exchange นะฝากมาจาก BX เข้ามาใน Exchange ตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็น Exchange แล้วตรงนี้เลือกเป็น Lending ย้ายจาก Exchange ไป Lending แล้วเรากด Transfer พอกด Transfer เสร็จเราไปที่ Lending ครับผม Lending
เราก็เมื่อกี้เราฝาก Bitcoin เนาะเราก็เลือกตรงนี้เป็น BTC ใส่จำนวนนี่จำนวนทั้งหมดเลยใส่ไปเลยครับนี่จำนวนทั้งหมดอันนี้จำนวนเงินที่เราเงินต้นที่เราต้องการปล่อยกู้เนาะดอกเบี้ยเอา 0.01 แล้วกันนะดอกเบี้ยไอ้คนที่เขามากู้เราอะไม่มีสิทธิ์โกงเงินเรานะไม่ต้องกลัวว่าเงินต้นจะเสียนะเงินต้นไม่มีทางเสียปล่อยกู้ในเว็บโปรเน็กไม่ต้องทวงหนี้ไม่ต้องไปตืบไม่ต้องไปเผาบ้านไม่ต้องไปยิงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวโปรเน็กจัดการเองมันจะตัดของมันเองไม่มีการเสียเงินต้นไม่ว่ายังไงเราต้องได้เงินต้นและได้ดอกเบี้ยจำไม่เลยปล่อยกู้ในโปรเน็กแล้วถามว่าไอ้คนที่มากู้อ่ะถ้ามันไปเทรดเสียเขาก็ต้องเสียเงินต้นคือการเทรดแบบมาร์จิ้นเทรดดิ้งเนี่ยมันเป็นการขอกู้เนาะมันจะมีการขอกู้อยู่จะมามือเปล่ามากู้ไม่ได้คุณต้องมีทุนมาสมมติมีทุนมา15บาทแล้วมากู้อีก 1,000 บาทนะก็เป็น 1,015 บาทใช่มั้ยแล้วไอ้เงิน 1,000 นั้นน่ะโพโรเน็กมันจะดูแลไอ้คนไอ้เงิน 1,000 ก็มาจากไอ้พวกที่ปล่อยกู้เนี่ยแหละเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดมากเงินต้นไม่มีทางเสียดอกดีตั้งหากเนี่ยได้ BTC มาตอนนี้ขุดก็ไม่เวิร์คก็ต้องมาปล่อยกู้เอาแล้ววะเดี๋ยวต้องเอาผมชอบนะปล่อยกู้เนี่ยรู้สึกได้เป็นเจ้าหนี้รู้สึกมีอำนาจเนาะถ้าแกไม่จ่ายเงินฉันจะอัดแกอย่างนี้อันนี้โพโรเน็กมันจะทวงเงินให้อันนี้ดอกเบี้ยที่เราต้องการอันนี้เงินต้นที่เราต้องการปล่อยกู้เนาะสกุลเงินที่เราต้องการปล่อยกู้อันนี้จะเป็นจำนวนวันครับผมอ่ะให้10วันนี่ครับ10วันมันก็จะตรงนี้นี่ครับดอกเบี้ย20แล้วกันนะดอกโคตรโหดเลย120อันนี้ 20% แล้วกันนะแล้วติ๊กตรงนี้มันจะรีเรื่อยๆนะกด Offend Loan ไปปล่อยกู้ขั้นต่ำ 0.01 นะครับผมมีไม่ถึงนี่ว่ะอันนี้มัน 0.007 ยังปล่อยกู้ไม่ได้พอกดปุ๊บเงินมันจะไอออเดอร์ที่เราปล่อยกู้มันจะมาอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถกด Cancel ยกเลิกได้ครับตรงนี้แต่เมื่อไหร่ที่มีคนมากู้นะมันจะย้ายมาอยู่ข้างล่างตรงนี้กด Cancel ไม่ได้แล้วนะจนกว่าจะครบวันหรือไม่ก็ไอคนนั้นอ่ะมันกดยกเลิกก็คือมันเลิกกู้แล้วเนี่ยมันก็จะคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยมาส่วนไอออนตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็คือให้คนอื่นมากู้เรื่อยๆคือสมมติไอคนนี้มันเลิกกู้แล้วใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่แล้วคนใหม่ก็จะมากู้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งตั้งออเดอร์ไงเราติ๊กออโต้ไว้เลยนั่นแหละคือเงินต้นอ่ะปล่อยกู้ไปเรื่อยเอาแค่ดอกมาไว้นี่แล้วถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะเอาเงินต้นคืนเราก็ปิดตรงนี้ให้เป็นออฟแค่นั้นเองอ่ะปิดตรงนี้ให้เป็นออฟปิดตรงนี้ให้เป็นออฟพอตรงนี้เป็นออฟเสร็จมันก็จะไม่มาอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ะมันจะไม่มาอยู่ตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนี้ต้องการถอนใช่ไหมก็ไปที่บาลานซ์อ่ะเลือกไปที่ทรานสเฟอร์เนาะย้ายเงินเมื่อกี้ย้ายจาก Exchange คราวนี้ย้ายจาก Lending อ่ะย้ายจาก Lending ไป Exchange อ่ะสกุลเงิน BTC กดทรานสเฟอร์กดทรานสเฟอร์กดเลยเรียบร้อยนี่ครับเงินมาอยู่ใน Exchange ละเราก็ไปดูที่ Deposit and Withdraw นี่ครับเงินมันก็จะมาอยู่ในนี่ครับเงินมันจะมาอยู่ใน Exchange ครับผมมาเงินอยู่ใน Exchange เราก็ไปถอนเงินได้เลย Withdraw นี่ครับผมมาถอนเข้า BX ไม่ต้องสอนใช่มั้ยวิธีถอนยังไงไม่ต้องสอนแล้วมั้งเนาะไปเอาเลขกระเป๋ามา Deposit ปึ๊บเอาเลขบัญชี Bitcoin มาวางเนาะเฮ้ยวางครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่จะถอนใส่จำนวนเงินที่จะถอนทั้งหมดก็เท่าไหร่ 0.007 อ่ะค่าธรรมเนียมในการถอนเท่านี้นี่แล้วกด Withdraw แค่นั้นเองเงินก็มาเข้า BX พอเงินเข้า BX ไปที่ Trading ปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บขาย Bitcoinตอนนี้มูลค่าบิตคอยน์1ตัวอยู่ที่6,000ดอลลาร์กว่าถ้าใช้ BX ประมาณหน่วย10 100 พัน 100,000 200,000 กว่าบาทแล้วก็ขายบิตคอยน์พอได้เงินบาทปุ๊บก็ไปที่ My Fund Withdraw ถอนเงินบาทอ่ะถอนเข้ากสิกรถอนเข้ากรุงไทยแค่นั้นเองแต่ยังไม่ขายหรอกเก็บไว้ก่อนมันต้องขึ้นไปเหยียบ 20,000 US ดีวะไหนเขาทำนายว่าปี2018จะทะลุ 20,000 US ไงให้เราก็ตุนไว้ซะเยอะเลยราคาตกก็ซื้อราคาตกก็ซื้อ
ขึ้นมาหน่อยก็ขายตกก็ซื้อตุนไว้ให้เยอะที่สุดอะถ้าแม่งติดดอยไม่ขึ้นไปทะลุ 20,000 US ก็เจ๊งอะครับถึงได้บอกต้องเอาเงินเย็นมาเล่น เดี๋ยวย้ายเงินกลับไปก่อนดอกเบี้ยดีด็อกคอยได้มา70แล้วดอกเบี้ยทุนเท่าไหร่วะทุน 4,000 กว่า 4,000 กว่าด็อกคอยปล่อยกู้มันจะให้อัตราเรทมันแถมให้ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดมันแถมให้100ด็อกคอยด้วยมั้งเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นเศษนี่ว่ะผมพูดผิดแล้วเพราะว่าถ้าอันเนี้ยไม่ใช่กำไรก็เป็นเศษที่เหลือที่ทั้งเป็นทั้งทุนแล้วเป็นดอกเบี้ยที่เหลือจากการกู้อ่ะก็คือมันไอเศษตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครกู้ไงมันเลยมาอยู่ตรงนี้นี่เพราะว่าอันนี้คือที่เขากู้ไปอยู่4,085แต่ทุนมันอยู่ที่ 4,155 ถ้าจำไม่ผิดมันแถมให้ฟรี100ไม่ใช่หรอวะ100ด็อกยังไงวะเนี่ยช่างมันเถอะเอาละครับก็ลองดูครับปล่อยกู้ในโพลอเน็กเนาะคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับผมขอบคุณมากครับ